คนไทยมาจากไหนคิดที่1เกิดขึ้นหลังปีพุทธศักราช2450โดยเชื่อกันว่าแหล่งกำเนิดของอารยธรรมอยู่แถบเอเชียกลางใกล้ทะเลแคสเปียนและได้โยกย้ายถิ่นกำเนิดลงมายังชายแดนด้านตะวันตกของจีนผู้ที่ให้การสนับสนุนดร.วิลเลียมคิปสตันหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนาภรณ์แนวคิดนี้ไม่ได้การยอมรับเพราะว่าแถบเอเชียกลางนั้นเป็นเขตที่แห้งแล้งและหนาวเย็นจึงไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์แนวคิดที่2เชื่อว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ในมณฑลเสฉวนอาณาจักรจีนมาก่อนซึ่งชนชาติไทยได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานสำรวจภูมิประเทศสมัยพระเจ้าอยู่ผู้ที่ให้การสนับสนุนเทเรียนเดอลาคูเปอรี่ศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลวงวิจิตรวาทการมีการตรวจสอบหลักฐานจากจดหมายเหตุของจีนจำนวนมากสมมุติฐานดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้จึงไม่ได้รับการยอมรับแนวคิดที่3เชื่อว่าอยู่ทางบริเวณทางตอนใต้ของจีนทางเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดียผู้ที่ให้การสนับสนุนอาซิบอนอาโคฮูนนักสำรวจชาวอังกฤษวิลเลียมเจเกตนี่นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกันเฟเดริกโมดผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีนศาสตราจารย์ขจรสุขพาณิชย์จิตภูมิศักดิ์แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเพราะมีหลักฐานหลายอย่างที่มาสนับสนุนแนวคิดนี้เป็นจำนวนมากแนวคิดที่4เชื่อว่าคนไทยไม่ได้มาจากไหนแต่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในไทยมาเป็นเวลานานแล้วโดยอาศัยหลักฐานจากโครงกระดูกที่ค้นพบผู้ที่ให้การสนับสนุนคอลลิสเวลนักวิชาการตะวันตกคนเสนอแนวคิดนายแพทย์สุดแสงวิเชียนศาสตราจารย์ชินอยู่ดีสุจิตวงเทศปัจจุบันแนวคิดนี้ยังต้องหาหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์ต่อไปแนวคิดที่5เชื่อว่าถิ่นกำเนิดอยู่ที่คาบสมุทรอินโดจีนหรือคาบสมุทรมาลายูหรือหมู่เกาะชวาโดยอาศัยหลักฐานจากยีนในเลือดว่าคล้ายคลึงกับคนไทยในปัจจุบันผู้ที่ให้การสนับสนุนนายแพทย์สมศักดิ์พันสมบุญนายแพทย์ประเวศวสีดร.ถาวรวัชราภัยปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแนวคิดนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับพอจากแนวคิดทั้ง5แนวคิดที่กล่าวมาเห็นได้ว่าแนวคิดที่3เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องจากแนวคิดนี้มีผู้ที่ให้การสนับสนุนมากกว่าแนวคิดอื่นๆและมีหลักฐานที่ให้ความน่าเชื่อถือและสามารถเป็นไปได้มายืนยันการนำเสนอแนวคิดคนไทยมาจากไหนของกลุ่มพวกเราขอขอบคุณค่ะ